ับหลังจากนั้นนะครับในภาคบ่ายของวันที่7พฤษภาคม2556นะครับทางคณะกรรมการกลั่นกรองชุดเล็กนะครับก็ได้มาที่หมู่บ้านร่องปอนะครับหมู่ที่7ตำบลดงเจนนะครับอำเภอภูกำยาวนะครับและที่นี่นะครับเมื่อมาถึงแล้วเราก็ได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและทางคณะกรรมการทีมงานของจังหวัดนะครับก็ได้แนะนำให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะไปนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการที่สารกลางจังหวัดนะครับในวันที่14นะครับพฤษภาคมนะครับและหลังจากนั้นนะครับทางทีมงานของจังหวัดพะเยานะครับทางสำนักงานพระนามชนนะครับซึ่งได้รับแต่งตั้งมาเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็ได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับกิจกรรมเด่นของหมู่บ้านนะครับกลุ่มทอผ้าของบ้านล่องปอนะฮะซึ่งเป็นกลุ่มทอผ้าที่มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่องและก็มีสร้างงานสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านของหมู่บ้านล่องปอแห่งนี้นะครับสวัสดีเจ้าในนามของกลุ่มทอผ้าเป็นประธานกลุ่มเจ้าคือนางสมจิตเชียงมูลเจ้าอยู่ตั้งอยู่บ้านหกปอหมู่เจ็ดอำเภอภูกำยาวไอ้ตำบลดงเกนอำเภอภูกำยาวเจ้ากลุ่มของเขาตั้งมา2537กะเนี่ยมาเรื่อยๆไม่ไม่กะกระท่อนกระแท่นพ่องกะซื้อมาขายไปได้มากับน้อยอบต.ส่งเสริมห้องกศน.ส่งเสริมห้องเปิ้นฮือมาเตีย 5,000 เตีย 2,000 เฮาก็มาซื้อก็มาหมุนไปเรื่อยๆมันก็มีกําไรเฮาก็เพิ่มขึ้นมาก็เก็บออมกันคนละ100ออมเงินกันวันละบาทเก็บกันปีไหนเก็บเตือก็หอมกันไว้เวลาขายได้เฮาก็มาปั่นผลประโยชน์กันเหลือนั่นก็แบ่งเข้ากลุ่มก็ไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆงานของเขานี่จะเนี่ยตอนมีออเดอร์เข้ามาเพราะของมันแปลงเขาบริยะขำไว้เขาเป็นสั่งมาจะได้รับทุนมาของเขากลับมาเนี่ยส่งเป็นกันยามีส่วนราชการของอำเภอของหมู่กาชาดวัฒนธรรมจังหวัดของอำเภอของหมู่คูกับบริเวณนี่แหละเจ้าแต่กลุ่มเขายังบ่พร้อมที่จะคัดสรรขายตามสถานที่ราชการเปิ้นเนี่ยคือออเดอร์มาก็เนี่ยส่งเปิ้นกับปออยู่ได้ปอเลี้ยงกลุ่มได้อยู่เจ้าอันนี้เป็นผ้าขม่านะเจ้าขายหมอแป้งผืนร้อยซาวเจ้าอันนี้ผ้าเปลี่ยนผ้าถุงผ้าลายมัดมีกระตกประมาณผืน300อันนี้เป็นผ้าตัดเสื้อเจ้าผ้าตัดเสื้อนี่ขายถูกเม็ด150เจ้าไม่บ่ฮดบ่ยืดสีบ่ตกรับประกันได้เจ้าไม่หดไม่ยืดมีหลายอย่างเจ้าเราจะหับเนี่ยผ้าพื้นเปลี่ยนผ้าพื้นนี่เป็นส่วนของข้าราชการของวัฒนธรรมจังหวัดเป็นสั่งมาเจ้าเป็นจะชอบสีม่วงอันนี้สีประจำจังหวัดพะเยาเจ้าสีบรรเย็นสีสวยสดนายสิทธิ์คนนี้นะครับหินตาผู้ใหญ่บ้านล่องปอหมู่7นะครับซึ่งก็เป็นนิมิตหมายดีๆนะครับที่ฮื้อย่างฮื้อเจ้าบ้านหรือว่าผู้นำชุมชนแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนนะครับมีกำลังใจมากขึ้นส่วนหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานนะครับที่ได้มาดูกิจกรรมของหมู่บ้านล่องปอหมู่7นะครับที่ได้ทำงานมานะครับโดยเฉพาะหมู่7นั้นจะมีกลุ่มหลายกลุ่มนะครับว่าจะเป็นกลุ่มจักสานกลุ่มทอผ้าเย็บผ้าแล้วก็กลุ่มทำขนมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีกลุ่มต้นทุนน้ำหรือว่าทรัพยากรน้ำอยู่นะครับก็มีทั้งเหนือนะครับมีอ่างเก็บน้ำเปิดห้องว่ามีทุนทรัพย์นะครับทุนทรัพย์หรือทุนธรรมชาติทุนธรรมชาติมีปลาชุมชนคือว่าอ่างของปอนี่ก็คือแต่ก่อนนี่คือปริมาณการเก็บน้ำคือประมาณ 16,000 ลูกบาศก์เมตรครับคือเพียรใจในการเกษตรการทำนาอีกหนึ่งก็เป็นการขยายพ่อพันธุ์ขยายพันธุ์ป่าที่นั่นน่ะคือเจ้าบ้านเองได้ทำการประมงเป็นหาเป็นอาชีพอีกต่อหนึ่งว่าอ่างนี่เขาเปิดเฉพาะการทำนาเท่านั้นครับเพื่อว่าสามารถที่จะทำเกษตรฝากการดูแลนี้ได้คือว่าคนต้องการของเขามาเดียวนี้เขาอยากจะขุดอ่างคือว่าลักษณะว่าดีไหนได้ขุดแบบเป็นแก้มลิงในได้เขาก็อยากขุดเพื่อการเพิ่มปริมาณการกักเก็บของน้ำนี้ได้ครับ
ยอดเขาเดี๋ยวบรรจุน้ำในนักยอดบรรจุน้ำนักเขาก็สามารถปล่อยน้ำทำการเกษตรได้เฮือจะบ้านนี่มาได้เดือดร้อนอ่าที่เหลือเลยใช่ไหม